วินาทีที่เขามองตากันมันคือเฮ้ยสวัสดีว่าไงนิวเอ้าจิ๋วอยู่นี่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของเลยฮะเขาก็ดูเป็นคนนิ่งๆที่อายดูธรรมชาตินะใช่มองผู้หญิงมองผู้หญิงอีกคนนึงฮะคุณต้นเนี่ยดูง่ายสุดคอนเฟิร์มได้100%ไม่ว่าจะเป็นจริตการพูดจังหวะจะโคนการจับเซตผมตัวเองคือยังไงอะแนวโน้มในการที่เขาจะเป็นคนมองผู้หญิงอะมันน้อยมากเขาค่อนข้างที่จะหนักไปทางเก้งกวางบ่างเลยลูกใช่แต่ตอนนี้เรามามองในเรื่องของเคมีฟิสิกส์ชีวะคือแมทแมทกันมากวินาทีที่เขามองตากันมันคือเฮ้ยสวัสดีว่าไงนิวเอ้าจิ๋วอยู่นี่แววตาที่เขามองกันน่ะต้นเหมือนสื่อสารมาหาจูแล้วบอกว่าฉันเชียร์หล่อนนะหาให้เจอนะเพื่อนต้นน่าจะเป็นเกย์ที่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของเลยฮะคุณน่าจะมองผู้หญิงยังไงก็มองผู้หญิงดูจากท่าเดินเขาก็ดูแบบเหมือนเขาดูแบบยังไม่มั่นใจว่าจะเดินยังไงดีจะเดินยังไงดีดูเกรงๆแม้ทั้งยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังดูแบบไม่มั่นใจว่าควรจะยังไงแต่พอดู VTR แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ดูแบบเขาก็ดูเป็นคนนิ่งๆที่อายก็อาจจะธรรมชาตินะใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ที่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเขาอาจจะเขินก็ได้เป็นครั้งแรกที่มาออกรายการต้องดูรอบต่อไปจริงๆแบบมันตัดสินขาดไม่ได้เลยยังไม่ได้แต่ตอนนี้คิดไว้ก่อนว่ามองผู้หญิงมองผู้หญิงอีกคนนึงฮะเอาไงเอาไงใครจะได้เก้าอี้สดใครจะได้เก้าอี้สดใครจะได้เก้าอี้สดไม่จริงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วไปไปไปจากคนแรกไม่น่าเชื่อ oh ทำกูรูหงายท้องกันหมดเลยนะคุณต้นหมอผู้หญิงคนทักเยอะไหมว่าเราเหมือนทักเยอะมากเลยครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่มีใครเชื่อผมเลยว่าเป็นผู้ชายไปเที่ยวเนี่ยก็แบบว่ามึงเป็นไหมเนี่ยนี่นั่นป่ะพยายามจะเขี่ยเราเป็นเปล่าเป็นเปล่าทุกวันนี้ผู้หญิงแบบไม่มาจีบเพราะแบบว่าผมเป็นเกย์เนี่ยก็คิดว่าเราเป็นเกย์ก็เลยไม่เข้ามาจีบเราเลยใช่ครับเคยมีแฟนเปล่าเคยครับมีฮะมีแฟนผู้หญิงนะใช่ครับใช่ตอนนี้ก็โสดโสดครับโสดโสดนานยังฮะโสดมาปีกว่าครับอยากมีแฟนไหมเนี่ยอยากมีมากเลยครับอยากมีมากเลยครับขออนุญาตเปิดวาร์ปได้ไหมได้ครับได้สมมติว่ามีผู้หญิงที่ชอบเราแล้วดูรายการนี้อยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับหนุ่มโสดหลุดแล้วเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไม่ใช่โสดไม่ได้เป็นยังไงครับโสดครับที่ไหนครับแฟนผมก็มีคนนี้ร้ายที่สุดเลยนะฮะทั้งผู้เรียนด้วยนะฮะสุดท้ายคุณก๊อฟมีเจ้าของพบกับแฟนนั้นยังฮะก็3ปีแล้วครับผมเป็นผู้ชายครับผมเป็นผู้ชายแฟนชื่ออะไรครับชื่อฮอกกี้ครับฮอกกี้ขอถามนึงผมอยากรู้มากเลยเซอร์ไพรส์บนเตียงเนี่ยมันคืออะไรล่ะอยากรู้มากเลยเซอร์ไพรส์บนเตียงก็คือฮอกกี้เขาก็คือเอาดอกไม้มาวางไว้ที่บนเตียงผมมันเกิดไม่แล้วตองตัวเขามีปมเราต้องแล้วไอ้ปมที่คุณเศร้าน้ำตาลื้นว่าเลิกกับแฟนเปิดไปเห็นแฟนอยู่ตรงนั้นคือไงเรื่องจริงไหมฮะปลอมครับปลอมฮะรอครับวันนี้คุณฮอกกี้มาไม่ได้ใช่ครับก็ติดภารกิจครับสมมุติคุณฮอกกี้ดูรายการเราอยู่มีอะไรอยากจะบอกไหมฮะ
ก็รักเสมอนะครับที่ขอบคุณมือจากคุณเกิดถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอย